ในชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ในแต่ละภพแต่ละภูมิก็มีกิเลสตัณหาความทะเยอทะยานอยากครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลเมื่อกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงทำให้ดวงใจนี้ไม่เห็นโทษทุกข์ภัยในวัฏสงสารอันมีความเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นความทุกข์ทางร่างกายเมื่อกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจของคนเราเราก็ดิ้นรนแสวงหาวัตถุสิ่งของภายนอกแสวงหาทรัพย์ภายนอกเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในแต่ละชีวิตแต่เมื่อคนทั้งหลายไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นความทุกข์ของการดิ้นรนแสวงหาอันไม่มีวันจบสิ้นเพราะกิเลสตัณหาภายในใจนั้นไม่มีวันอิ่มวันพอเมื่อคนเราตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาซึ่งครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลจึงแสวงหาแต่วัตถุธาตุทั้งหลายภายนอกโดยไม่มีที่สิ้นสุดและปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหลายๆปีจนหมดอายุขัยหรือสิ้นคิดไปเฉยๆและคนทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะนำอะไรติดตามไปได้ทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้แม้ร่างกายที่สมมุติเป็นตัวเป็นตนเขาก็เผาเป็นเต้าธุลีหรือไม่ก็ฝังให้กายกลับคืนสู่สภาพเดิมคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคนทั้งหลายอยู่กับความทุกข์แต่ไม่เห็นความทุกข์ทางร่างกายและจิตใจจึงไม่หาทางออกจากความทุกข์แต่เมื่อเราทั้งหลายเป็นผู้ซึ่งพอมีสติปัญญาเห็นโทษภัยในวัฏสงสารเห็นความทุกข์ทางร่างกายเห็นความทุกข์ไปในจิตใจเราทั้งหลายจึงพยายามที่จะหาทางออกจากความทุกข์ด้วยการประพฤติบัติพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงแม้ว่าเราทั้งหลายยังมีภาระอยู่กับหน้าที่การงานต่างๆในการประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิตของเรามีภาระไปในครอบครัวของเราเราก็ไม่ประมาทในชีวิตบางคนวางภาระหน้าที่การงานต่างๆมาประพฤติปฏิบัติมาบำเพ็ญภาวนาอันนี้ก็ชื่อได้ว่าไม่ประมาทในชีวิตขวนขวายในการบำเพ็ญบุญบารมียิ่งโดยเฉพาะพระเราก็เห็นโทษภัยในวัฏสงสารสละหน้าที่การงานต่างๆทั้งโลกสละภาระครอบครัวเพื่อแสวงหาโมกขธรรมคือความหลุดพ้นหรือความพ้นทุกข์ถึงแม้ว่าภายในจิตใจของเราทั้งหลายไม่ว่าพระเนนหรือญาติโยมทั้งหลายยังมีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจเราอยู่ก็ตามใจของเรานั้นยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความยินดีในกามทั้งหลายอยู่ก็ตามแต่ที่เราทั้งหลายมาประพฤติบัติมาพัฒนาจิตใจของเราก็เพื่อที่จะชำระจิตใจของเรานั้นให้บรรเทาบางไปจากความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเราทั้งหลายจึงได้น้อมนำคำสอนของพระพุทโธ
มาประพฤติบัติมาบำเพ็ญทานบารมีมาบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทมาบำเพ็ญศีลบารมีสำหรับฆราวาสก็รักษาศีล5ให้เป็นปกติเพิ่มกำลังของศีลบารมีให้เข้มแข็งขึ้นด้วยการบำเพ็ญศีล8ในบางการบางเวลาสามเณรก็ศีล10พระก็ศีล227เมื่อเรามาบำเพ็ญศีลบารมีจิตใจเรานั้นมีปัญญาที่เห็นโทษของการกระทำผิดศีลจึงมีปัญญาในการรักษาศีลมีความพอใจในการรักษาศีลถ้าเรามีสัจจะบารมีที่จะรักษาศีลบารมีใจเรานั้นจะเกิดความชุ่มเย็นขึ้นมาโทษทุกข์แห่งการประพฤติผิดศีลนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเมื่อเรามาบำเพ็ญศีลบารมีประโยชน์ของการรักษาศีลก็จะก่อให้เกิดกำลังที่จะควบคุมร่างกายของเราได้ไม่ปล่อยให้ร่างกายของเรานั้นตกเป็นทาสของกิเลสที่จะใช้ให้ร่างกายทำผิดศีลธรรมเมื่อเรารักษาศีลศีลก็ควบคุมวาจาเราได้ไม่ปล่อยให้ใจของเรานั้นหลอกให้เราพูดในสิ่งที่ผิดศีลธรรมไม่ว่าพระเนนญาติโยมทั้งหลายเมื่อมีศีลเป็นปกติก็จะเกิดความสงบเยือกเย็นใจในระดับหนึ่งแต่เมื่อเราเห็นว่ายังมีกิเลสยังมีความทุกข์ซึ่งเสียดแทงจิตใจเราอยู่อันเกิดจากความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเราจึงมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาความสงบของใจด้วยการหลีกเล้นมาบำเพ็ญภาวนาโดยเฉพาะพระเนรเรามาอยู่ในสถานที่สงบสงัดญาติโยมทั้งหลายเข้ามาวัดมาฟังธรรมมารักษาศีลภาวนาอันนี้คือหลีกเล้นในการบำเพ็ญภาวนาอยู่ในสถานที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไกลจากสังคมไกลจากความวุ่นวายและคนด้วยฝูงชนละคนด้วยกิจการงานต่างๆวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าตัดใจเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งอยู่ในวัดอยู่ในสำนักก็เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งโลกของพระพุทธศาสนาโลกของความสงบเย็นเย็นทั้งร่างกายเย็นทั้งจิตใจเพราะเราไม่กลายไปทำบาปเย็นทั้งจิตใจเพราะเรามีความเห็นที่ถูกต้องที่จะมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะบำเพ็ญศีลบารมีตามคำสอนของพระพุทธองค์และบำเพ็ญสมาธิบารมีเพื่อที่จะเสริมสร้างกำลังใจเหล่านั้นให้มีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งที่จะมีสติปัญญาต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสที่มีอยู่ภายในใจเราตรงนี้แหละเป็นสิ่งซึ่งทำได้ยากในการบำเพ็ญสมาธิบารมีนั้นถ้าคนทั้งหลายบำเพ็ญสมาธิบารมีมาน้อยแต่อดีตในปัจจุบันนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากลำบากในเบื้องต้นที่ทำให้จิตใจเรานั้นสงบเป็นสมาธิได้ง่ายๆถ้าเรามีความมุ่งหวังในการที่จะทำจิตให้สงบเราต้องมีความอดทนที่มากเป็นพิเศษมีความเพียรที่มากเป็นพิเศษทางโลกเขาทำงานก็มีความอดทนเห็นไหมช่างมาก่อสร้างทำงานโบสถ์ทำงานเจดีย์เขาก็มีความอดทนตากแดดตากฝนทุกข์ลำบากทั้งร่างกายแต่ลำบากนั้นก็มีผลทางด้านวัตถุทางโลกเพื่อหาปัจจัยทรัพย์ต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อเลี้ยงครอบครัว
แต่ไม่ได้ประโยชน์ในทางธรรมแต่เรามีความอดทนมีความเพียรเปลี่ยนมาเป็นทางธรรมคือการทำสมาธิภาวนาเอาความอดทนนั้นแทนที่จะทำงานภายนอกมาทำงานภายในคือการนั่งสมาธิคือการเดินโยกมต้องมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากในแต่ละวันแต่ละคืนในทุกๆวันที่เราอยู่ในเพศของสมณะเพศของสมณเณรหน้าที่ของพระเณรเราคือการเดินโยกมนั่งสมาธิคือการงานของพระเพื่อที่จะแผดเผากิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเรากิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนเราก็ใช้ธรรมะเข้าไปต่อสู้กับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงธรรมะก็คือศีลสมาธิปัญญาที่จะเข้าไปต่อสู้กับกิเลสภายในใจของเราไม่ได้ไปต่อสู้กับคนอื่นเป็นหมื่นเป็นแสนคนหรือศัตรูภายนอกศัตรูคือกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราคือความโลภเป็นศัตรูของเราความโกรธความอาฆาตพยาบาทก็เป็นศัตรูของจิตใจของเราความยินดีในกามทั้งหลายคือมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสนั่นแหละคือศัตรูที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเราก็ต้องหาทางที่จะต่อสู้กับกิเลสต่อสู้กับอารมณ์ภายในจิตใจของเราถ้าใจเราไม่เข้มแข็งถ้าใจเราไม่มีสมาธิกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็ครอบงำจิตใจของเราทำให้ใจเหล่านั้นตกเป็นทาสของกิเลสตลอดอนันตกาลไม่มีที่สุดแต่เมื่อเราทั้งหลายมีความตั้งใจที่จะต่อสู้กับกิเลสก็ต้องหาอุบายปัญญาให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรเพราะใจเหล่านั้นยังไม่สงบใจเรายังไม่เป็นสมาธิจึงต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการที่จะทำความเพียรเราจะต้องผลิตอุบายปัญญาให้เกิดขึ้นอุบายอันใดที่ทำให้ใจเรานั้นมีความอดทนมีความขยันในการเดินกลมนั่งสมาธิถึงแม้ว่าจิตไม่สงบก็ตามเราก็มีความอดทนในการที่จะเดินถึงแม้จิตไม่สงบก็ตามเราก็มีความอดทนมีความเพียรในการที่จะนั่งสมาธิทนไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตค่อยๆสงบขึ้นทีเล็กทีน้อยความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะค่อยๆน้อยลงตราบใดยังมีความฟุ้งซ่านอยู่ภายในใจของเราตราบใดยังมีความกังวลใจในเรื่องต่างๆอันนั้นแหละคือกิเลสซึ่งปรุงแต่งขึ้นที่ใจของเราทำให้ใจของเรานั้นไม่สงบกังวลเกี่ยวกับญาติพี่น้องกังวลเกี่ยวกับพ่อแม่กังวลเกี่ยวเรื่องหน้าที่การงานคิดถึงเรื่องอดีตบ้างคิดถึงปรุงแต่งเรื่องอนาคตบ้างฟุ้งซ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นที่ใจเราต้องหาทางที่จะระงับหาทางที่จะควบคุมอารมณ์หาทางที่จะควบคุมความคิดที่ฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆเมื่อเรามาอยู่ในฐานที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไกลจากความวุ่นวายต่างๆเราทั้งหลายถือได้ว่าอยู่ในทำเลหรือชัยภูมิที่เหมาะ เพราะว่าเสนาสนะหรือที่พักอาศัยก็เป็นกุฏิอยู่เพียงลำพังผู้เดียวไม่ได้ละคนปนไปด้วยหมู่คณะต่างคนต่างอยู่มีเวลาที่จะกำหนดสติดูจิตดูอารมณ์ของเรา
วางภาระทุกสิ่งทุกอย่างวางความควรใจทุกสิ่งทุกอย่างกำหนดสติดูใจของเราว่าใจเรานั้นมีความโลภหรือไม่ใจเรานั้นมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทหรือไม่ใจเรานั้นมีความยินดีในกามทั้งหลายหรือไม่ถ้ายังมีอยู่ก็หาทางละหาทางทำลายกิเลสภายในใจเราเมื่อเราทั้งหลายวางภาระหน้าที่การงานต่างๆไม่ปรารถนาที่จะแสวงหาทรัพย์ไปนอกสมณะมีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติปฏิภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าเรามีความตั้งใจเช่นนี้ความโลภจะมีมาจากไหนจะออกไปทางปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโลกเราก็พิจารณาใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ว่าปัจจัยทั้ง4หรือคนผู้อาศัยก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเช่นเดียวกันถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ยังมีความพอใจมีกิเลสตัณหาในจีวรผ้านุ่งห่มอาศัยต่างๆในอาหารการกบฉันในเสนาสนะเสนาสนะที่อาศัยเภสัชยารักษาโรค ถ้ามีกิเลสตัณหาในเรื่องใดสติปัญญาต้องเข้าไปพิจารณาในเรื่องนั้นพิจารณาเพื่อที่จะให้ใจเราเห็นให้ใจเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในปัจจัยทั้ง4พิจารณากายในกายให้ใจเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนถ้าเราปรารถนาที่จะแสวงหาธรรมคือความพ้นทุกข์เรื่องวัตถุธาตุต่างๆถึงแม้ยังมีกิเลสก็วางไว้ควบคุมจิตใจเรานั้นด้วยศีลควบคุมจิตใจเรานั้นด้วยสมาธิควบคุมจิตใจเรานั้นด้วยปัญญาที่จะมีความยินดีมีความพอใจที่อยู่ในเพศสมณะเพศสมณีนพอใจในบริขาร8ปัจจัยทั้ง4เพียงเพื่ออาศัยอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นเพียงเพื่อประพฤติปฏิบัติภาวนาเพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสเท่านั้นเป็นอุปกรณ์เครื่องประกอบที่จะต่อสู้กับกิเลสภายนอกเป็นเครื่องอาศัยอยู่เพียงชั่วคราว แต่อาวุธที่จะต่อสู้หรือทำลายกิเลสนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาที่จะต่อสู้กับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเราเข้ามาบวชมาประพฤติบัติแล้วก็มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสถ้าเรายังมีความโกรธความไม่พอใจจะชื่อว่าเป็นสมณะได้เหรอถึงแม้ว่าความโกรธความไม่พอใจยังมีอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามแต่หน้าที่ของเรานั้นมีหน้าที่ที่จะละความโกรธมีหน้าที่ที่จะทำลายความโกรธให้สิ้นไปจากจิตใจเราด้วยการมีสติเฝ้าดูใจเราอย่าให้ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเมื่อความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็หาวายปัญญาที่จะพิจารณาละความโกรธละความไม่พอใจออกไปไม่จำเป็นที่ต้องโกรธใครในโลกนี้จะโกรธญาติโยมทั้งหลายจะโกรธเพื่อนสัตมิกทั้งหลายไม่ใช่หน้าที่ของใจเราถ้าเรามีความโกรธเกิดขึ้นนั่นแหละเราแพ้กิเลสเพราะกิเลสพาให้ใจเราโกรธเราต้องสละความโกรธออกไปใครจะพูดอะไรฉันก็ไม่โกรธใครจะทำร้ายร่างกายฉันก็ไม่โกรธใครจะทำร้ายชีวิตฉันก็ไม่โกรธมีหน้าที่อย่างเดียวใครจะด่าว่ายังไงฉันก็จะไม่โกรธตอบฝึกตั้งรับไม่ใช่ฝึกไปโกรธตอบไปทำลายไปต่อสู้กับคนอื่น
ครจะพูดยังไงก็พูดมาเรารักษาใจของเราให้ได้ไม่ให้มีความโกรธเกิดขึ้นแม้มีความโกรธเกิดขึ้นก็มีปัญญาที่จะพิจารณาละหน้าที่ของพระเราคือการละกิเลสไม่ใช่เก็บความโกรธไว้ภายในใจของเรามีหน้าที่ละอารมณ์ทุกๆขณะจิตในทุกๆวันไม่ใช่ว่าเก็บความโกรธไว้เป็นวันเป็นคืนเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีความโกรธเป็นทุกข์เราเห็นความทุกข์อันเกิดจากความโกรธก็หาสาเหตุความทุกข์หาทางละความทุกข์หรือหาทางดับความทุกข์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็สอนให้เราทั้งหลายพากันฝึกหัดเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจเราอยู่เสมอการเจริญเมตตานั้นจะทำให้ใจเรานั้นสงบเย็นแม้กระทบอารมณ์อะไรก็ไม่โกรธง่ายเพราะใจเย็นความร้อนไม่สามารถเผาผลาญจิตใจได้ความร้อนจากอารมณ์ความโกรธไม่สามารถเผาผลาญจิตใจเราได้เพราะเราเจริญเมตตาใจเราก็เย็นเมื่อมีความเย็นมากกว่าความร้อนความร้อนก็ละลายหายไปแต่ถ้าเราไม่เจริญเมตตาความเย็นไม่มีภายในใจเราอารมณ์ความร้อนเกิดขึ้นมาก็เผาจิตใจเราให้ละลายเช่นเดียวกันให้ทุกข์ทรมานการที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจเราถ้าเรายังมีความฟุ้งซ่านไปในใจเราถ้าเรายังมีความกังวลในเรื่องนู้นเรื่องนี้นั่นแหละท่านให้ตัดความกังวลตัดความฟุ้งซ่านด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาหาอุบายปัญญาพิจารณาละความฟุ้งซ่านต่างๆออกไปถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ให้กรรมฐานในการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเพื่อตัดความคิดตัดอารมณ์ความฟุ้งซ่านซึ่งเราเคยปล่อยใจไปกับอารมณ์มานับพบนับชาติไม่ถ้วนเราจะมาตัดอารมณ์ตัดความฟุ้งซ่านในเบื้องต้นก็ต้องฝึกสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราเมื่อกำหนดสติทำสมาธิภาวนาไปจิตก็ฟุ้งซ่านไปเราก็ตั้งสติขับคืนเอาใหม่กำหนดสติทำสมาธิภาวนาไปอีกจิตก็ฟุ้งซ่านไปอีกเราก็ตั้งสติขับคืนเอาใหม่ทำเช่นนี้ไปตลอดคือการฝึกทำสมาธิภาวนาไม่ปล่อยให้ใจปรุงแต่งไปเรื่องอดีตไม่ปล่อยให้ใจปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตเราจะตั้งสติอยู่กับกรรมฐานที่ถูกกับจิตของเราจะตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็ตามจะตั้งสติระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธก็ตามพึงตั้งสติอยู่ตรงนั้นเป็นการฝึกหัดทำสมาธิภาวนาแต่เราต้องให้โอกาสให้เวลาที่จะสำรวมในบทนั่งสมาธิทำให้มากเจริญให้มากให้โอกาสหาเวลาที่จะสำรวมในบทเดินจงกรมทำให้มากเจริญให้มากถ้าเราให้เวลามากสมาธิก็จะค่อยๆเกิดขึ้นจากความไม่ค่อยสงบนั่งสมาธิทีไรก็ไม่ค่อยสงบเดินกรมทีไรก็ไม่ค่อยสงบแต่เรามีความอดทนมีความเพียรทำบ่อยๆความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะน้อยลงความวิตกกังวลในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตก็น้อยลงสติสมาธิก็ค่อยๆปรากฏขึ้นกายก็สงบกายเบาจิตก็สงบเกิดปิติเกิดขึ้นภายในใจของเราสติสมาธิทรงตัวละเอียดขึ้นก็เกิดความสุขของสมาธิสติสมาธิทรงตัวขึ้นก็ทะลุไปสู่อุเบกขาคือความว่างความสงบของใจเมื่อทำความสงบได้แล้วเมื่อจะออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิจะออกจากอิริยาบถเดินจงกรมให้กำหนดสติ
อยู่ปัจจุบันสอนใจเองว่าความสงบที่ผ่านมานี้มันก็ไม่เที่ยงให้ตั้งสติอยู่ณปัจจุบันเมื่อนั่งสมาธิหรือเดินกรมไม่สงบพอจะออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิหรือเดินกรมก็ให้ตั้งสติอยู่ณปัจจุบันสอนใจว่าให้ความไม่สงบที่ผ่านมานี้ก็ไม่เที่ยงให้เอาสติอยู่ณปัจจุบันเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเดินกรมพึงตั้งสติอยู่ณปัจจุบันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็มีสติกำกับจิตใจไปตลอดโดยมากในเบื้องต้นมักจะเผลอสติคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆก็ตามก็ตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจตั้งสติกลับมาที่พุทโธทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสติสมาธิทรงตัวมีสติที่จะควบคุมจิตใจของเราได้มีสติที่จะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกจากกันเวลาอารมณ์เกิดขึ้นที่จิตของเราไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นเราจะมีสติปัญญาเห็นและมีปัญญาอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่จิตของเราหรือที่ใจของเราเมื่อเรามีกำลังสติที่เฝ้าดูใจของเราเราก็จะมีปัญญาที่จะพิจารณาละความโกรธความไม่พอใจหรือกิเลสอย่างหยาบคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสต่างๆก็ตามซึ่งเราเคยเผลอสติและใจเราเคยหลงไปกับกระแสของอารมณ์คือมีความพอใจในรูปเสียงรสสัมผัสหรือบางครั้งมีความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสใจเราเคยหลงไปกับอารมณ์ความพอใจและความไม่พอใจเราไม่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของความพอใจและความไม่พอใจแต่เมื่อเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาจนสติสมาธิทรงตัวตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดความพอใจเกิดขึ้นเราก็จะเห็นเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็จะเห็นถ้าอารมณ์นั้นไม่ดับไปอารมณ์ที่เกิดขึ้นคือความพอใจไม่ดับไปหรืออารมณ์ความไม่พอใจยังไม่ดับเราก็ต้องส่งสติปัญญาไปพิจารณาทำลายอารมณ์คือปล่อยวางอารมณ์ด้วยปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจจิตจะปล่อยวางอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีกำลังสติปัญญาที่จะเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์อารมณ์นั้นจะหายไปและสติสมาธิจะทรงตัวตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เมื่อเราเดินอยู่ที่กุฏิใจเราก็จะเป็นสมาธิเป็นหนึ่งเมื่อเรานั่งสมาธิใจเราก็จะสงบเป็นสมาธิจิตเราก็เป็นหนึ่งเพราะใจเราว่างจากอารมณ์อารมณ์ต่างๆก็เบาไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะเราอยู่ที่กุฏิรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ไม่มีแต่ใจเรานี่แหละจะปรุงแต่งคิดไปเรื่องอดีตสติสมาธิเมื่อทรงตัวเห็นความนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องอดีตเราก็จะมีปัญญาที่จะพิจารณาสอนใจว่าอดีตผ่านไปแล้วจะไปคิดถึงทำไมเมื่อสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ด้วยปัญญาสติก็จะกลับคืนมาอยู่ปัจจุบันเมื่อเราอยู่กุฏิว่างๆคนเดียวสติสมาธิเราทรงตัวเมื่อใจเรานึกคิดปรุงแต่งไปถึงวันพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าก็ตามเราก็จะเห็นว่าความนึกคิดปรุงแต่งนั้นปรุงแต่งไปในอนาคตถ้าเราจะวางจุดมุ่งหมายหรือตั้งใจที่ใช้สติปัญญาคิดนึกไปในเรื่องอนาคตเมื่อคิดนึกปรุงแต่งเสร็จแล้วก็ให้กลับมาอยู่ปัจจุบันแต่เมื่อเรามีสติมีสมาธิอยู่ณปัจจุบัน
ถ้าเราไม่ได้อยากจะคิดนึกปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตแต่กิเลสตัณหาพานึกคิดปรุงแต่งออกไปจากใจเมื่อสติสมาธิเราทรงตัวเราก็เห็นอารมณ์ปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตได้ชัดเพราะปกติใจเราว่างจากอารมณ์เมื่อปรุงแต่งไปในอนาคตเราก็จะมีปัญญาเห็นเมื่ออารมณ์นั้นยังไม่ดับเราก็ใช้อุบายปัญญาพิจารณาว่าอนาคตยังไม่ถึงจะไปห่วงทำไมหรือพิจารณาให้สั้นเข้ามาเราจะมีชีวิตถึงพรุ่งนี้เหรอเราจะมีชีวิตถึงอาทิตย์หน้าเหรอสติก็จะกลับมาอยู่ปัจจุบันมันก็จะวางอารมณ์วางความนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตสติก็กลับมาอยู่ปัจจุบันการอยู่ในเสนาสนะที่สงบสงัดอยู่เพียงลำพังได้ประโยชน์ตรงนี้ทำให้อารมณ์ภายในใจเรานั้นเกิดขึ้นมาน้อยใจเราจะปรุงแต่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตแล้วก็มีปัญญาตัดมีปัญญาละมีปัญญาปล่อยวางเมื่อมีอารมณ์ความคิดต่างๆน้อยสติสมาธิก็ทรงตัวอยู่ณปัจจุบันเมื่อเราเดินโยมนั่งสมาธิจิตเราสงบจิตเราว่างจากอารมณ์เราอยากให้สติปัญญาทำงานอยากให้สติปัญญาก้าวเดินทางปัญญาเราก็ใช้สติปัญญานี่แหละยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาใจเราสงสัยในร่างกายส่วนไหนใจเราไม่เข้าใจในร่างกายส่วนไหนใจเราอยากจะพิจารณาร่างกายตรงไหนให้ใช้สติปัญญานั้นยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาถ้าเราสงสัยในเรื่องของผมก็ยกผมขึ้นมาพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูลถ้าเราสงสัยในเรื่องของหนังเราก็ยกหนังขึ้นมาพิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลถ้าใจเราอยากจะพิจารณากระดูกก็ยกกระดูกขึ้นมาพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูลหรือพิจารณาทำลายลงไปให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟตามกำลังของอุบายปัญญาของแต่ละบุคคลซึ่งจะผลิตขึ้นมาในขนาดที่จิตสงบจะเป็นบาดฐานของสติปัญญาซึ่งจะมีกำลังใหญ่อารมณ์ต่างๆไม่กวนใจเราเพราะเราอยู่เพียงลำพังผู้เดียวและเรามีสติมีสมาธิทรงตัวจากการภาคเพียรในการเดินโยมนั่งสมาธิในทุกๆวันเมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะมาค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราหาทางที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราที่เป็นตัวตนที่ใจเราเคยหลงเคยห่วงเคยยึดมั่นถือมั่นและใจเราเลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ร่างกายนี้จะเสื่อมจะแตกจิตใจก็เป็นทุกข์เราจึงมาค้นคว้าหาความจริงว่าก้อนธาตุร่างกายที่ใจรออาศัยอยู่นี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจริงหรือไม่ในเบื้องต้นให้พิจารณาสิ่งที่เรานึกเห็นคือผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเรืออาการ32ในร่างกายของเราพิจารณาบ่อยๆเมื่อจิตเราสงบจิตเราว่างจากอารมณ์เราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาแล้วก็พักจิตในความสงบถ้าสติปัญญาพิจารณาร่างกายอยู่แต่จิตฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตฟุ้งซ่านไปเรื่องอนาคตก็แสดงว่ากำลังของความสงบไม่พอที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาเราก็หยุดพิจารณามีความอดทนมีความเพียรนั่งสมาธิเดินกลม ฝึกจิตให้สงบซะก่อนบางคนเมื่อจิตสงบแล้วอาจจะมีนิมิตอสุภกรรมฐานปรากฏขึ้นในใจของแต่ละบุคคลจะเป็นนิมิตภายนอกที่เกิดขึ้นภายในใจ
คือเห็นภาพนิมิตอสุภกรรมฐานในรูปบุคคลอื่นไม่ว่าชายว่าหญิงเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างก็ตามถ้าสติสมาธิทรงตัวก็ใช้สติเพ่งดูนิมิตนั้นได้กำหนดดูนิมิตอสุภกรรมฐานภายนอกเอาสติไปเพ่งดูบางครั้งนิมิตนั้นก็จะแปรเปลี่ยนไปก็จะแตกสลายให้เราเห็นจิตเราก็จะสงบลงผู้มีปัญญาก็จะย้อนมากำหนดกายในกายตนให้เห็นนิมิตอสุภกรรมฐานในกายตนเมื่อเห็นนิมิตอสุภกรรมฐานในกายตนก็ใช้สติเพ่งดูเพ่งดูภาพนิมิตนั้นอาจจะแปรเปลี่ยนไปจะแตกสลายลงไปจิตซึ่งเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้ก็จะปล่อยวางภาพนิมิตและเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้นเมื่อจิตพักอยู่ในความสงบจิตจะมีกำลังมากเมื่อจิตถอนออกจากความสงบสติสมาธิจะเข้มแข็งขึ้นหรือบางครั้งพอเรานั่งสมาธินิมิตภายนอกเป็นปรากฏขึ้นเมื่อจิตเราสงบแต่นิมิตภายนอกไม่ปรากฏขึ้นแต่เมื่อจิตเราสงบนิมิตภายในคือร่างกายเราแปรเปลี่ยนไปเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกบ้างเห็นตัวเองมีหนอนชัยบ้างเห็นตัวเองเป็นร่างกายที่เน่าบ้างเห็นร่างกายที่สมมุตินี้เป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างก็จะปรากฏขึ้นในนิมิตผู้มีปัญญาก็ใช้นิมิตให้เป็นประโยชน์เอาสติปัญญาไปเพ่งดูนิมิตนั้นโดยธรรมชาติเมื่อสติสมาธิมีกำลังไปเพ่งดูนิมิตนั้นนิมิตนั้นจะแปรเปลี่ยนไปจะแตกสลายลงไปและจิตก็ปล่อยวางนิมิตและจิตเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้นหรือสติเพ่งดูนิมิตอสุภกรรมฐานในกายตนแต่ถ้านิมิตนั้นไม่แปรเปลี่ยนไปเราก็ต้องอาศัยสติปัญญาเข้าไปพิจารณาภาพนิมิตนั้นพิจารณาทำลายคือให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ให้เห็นภาพนิมิตนั้นเน่าเปื่อยผุพังไป ด้วยสติปัญญาซึ่งสอนใจก็จะทำให้ใจปล่อยวางนิมิตแล้วเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้นเหมือนกันกับการที่นิมิตแปรเปลี่ยนไปเมื่อใจพักอยู่ในความสงบใจจะมีความสงบเยือกเย็นจากการที่ใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวก็ตาม เมื่อออกจากยาบทนั่งสมาธิเมื่อออกจากยาบทเดินกรมสติสมาธินี้จะทรงตัวจะเข้มแข็งขึ้นเพราะเราอบรมจิตด้วยสมาธิและปัญญาจิตจะมีกำลังมากหรือบางคนเมื่อจิตสงบไม่มีนิมิตอสุภกรรมฐานปรากฏขึ้นทั้งนิมิตภายนอกและนิมิตภายในแต่อาศัยความสงบนั้นยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาแยกธาตุในร่างกายตนกำหนดดูลมแยกธาตุลมว่าลมที่ออกลมที่เข้าก็เป็นสักว่าอากาศธาตุคือธาตุลมลมในร่างกายนี้ก็เป็นเพียงธาตุลมเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายความอุ่นในร่างกายก็คือธาตุไฟน้ำที่อยู่ในร่างกายก็คือธาตุน้ำส่วนที่ข้นแข็งผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็คือธาตุดินแล้วแต่อุบายปัญญาที่จะสอนใจให้เห็นร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอุบายปัญญานี้จะถูกผลิตขึ้นจากกำลังของสมาธิจะมีอุบายปัญญาที่จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาภายในใจและสติปัญญาซึ่งพิจารณาโดยแยบคายก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในเบื้องต้นนั้นก็จะปล่อยวางชั่วคราวแต่กำลังของสติปัญญาซึ่งเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ไม่ว่าจะเห็นในอาการ32ก็ดีอสุภกรรมฐานก็ดีธาตุกรรมฐานก็ดี
เมื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายตนนี้ใจนี้จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวเมื่อออกจากเยบทนั่งสมาธิเดินโกมสติสมาธิจะทรงตัวจะมีกำลังมากขึ้นเมื่อตาเห็นรูปความรู้สึกจะเปลี่ยนไปคือใจจะไม่หวั่นไหวเมื่อหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเป็นอุเบกขาจิตจะไม่หวั่นไหวในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบางครั้งถ้ากำลังสติสมาธิปัญญาอ่อนยังไม่เข้มแข็งมากมายนักตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จะเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจคือความพอใจความไม่พอใจเล็กๆที่เกิดขึ้นมาแต่สติจะเห็นอารมณ์ชัดและมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความพอใจและความไม่พอใจและใจนี้จะปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายมีสติมีสมาธิที่จะชำระกิเลสชำระอารมณ์ไปเรื่อยๆในปัจจุบันอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นทุกๆขณะจิตจะมีสติปัญญาพิจารณาละเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดอารมณ์ขึ้นมาอีกสติปัญญาก็พิจารณาละไปจิตก็ว่างจากลมสติสมาธินี้จะควบคุมจิตใจเหล่านั้นให้เป็นอุเบกขาถ้าสติสมาธิกำลังอ่อนจิตยังไม่เป็นอุเบกขาอารมณ์จะเกิดขึ้นก็ตามแต่จะมีปัญญามาช่วยพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์มีสติมีปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งความพอใจและความไม่พอใจจิตก็จะเป็นกลางเป็นอุเบกขาอยู่เสมอเมื่อจิตว่างจากอารมณ์การพิจารณากายในกายก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติที่จะค้นคว้าเข้าไปในเรื่องของร่างกายเราค้นคว้าหรือพิจารณาเพื่อที่จะสอนใจของเรานั้นให้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนสักทีหนึ่งการพิจารณาบ่อยๆการพิจารณาซ้ำๆซากๆในเรื่องร่างกายเราจะเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดผลคือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยเพราะฉะนั้นการพิจารณาอารมณ์หรือการพิจารณาร่างกายนี้ต้องอาศัยกำลังของสมาธิที่จะเป็นบาดฐานของสติปัญญาเราก็ต้องย้อนกลับมาว่ากำลังของสมาธินั้นเรามีกำลังเพียงพอหรือยังที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาละอารมณ์ละความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาละความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเรามีกำลังของสติปัญญาพอหรือยังถ้ายังไม่พอก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรนั่งสมาธิเดินโยคะทำให้มากเจริญให้มากทำบ่อยๆใจเราก็จะมีความสงบเยือกเย็นใจเกิดขึ้นมีเครื่องอยู่คือสมาธิมีความเบิกบานใจมีความยินดีมีความพอใจในการกระทำความเพียรเพราะเห็นผลปรากฏขึ้นเป็นลำดับไปคือความสงบของใจความเยือกเย็นใจความสบายใจเกิดขึ้นณปัจจุบันสติปัญญาก็จะคอยหาทางที่จะทำลายกิเลสตัดกิเลสละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้บรรเทาบางจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยความยินดีในกามทั้งหลายก็เช่นเดียวกันความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสก็พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงและปล่อยวางไปความยินดีในกามทั้งหลายเราก็แก้ด้วยการพิจารณากายในกายนี่แหละจะพิจารณามรณานุสติจะพิจารณาการ32ก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้
จะพิจารณาสุภากรรมฐานก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้จะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็เพิกแยกแยะให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติคือให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้เป็นอุบายเป็นวิธีที่จะทำลายความยึดมั่นถือมั่นในกายตนด้วยวิปัสสนาคือการพิจารณาร่างกายถ้าเราพิจารณากายในกายแล้วจิตเราปล่อยวางชั่วคราวเราก็เห็นผลว่าการบำเพ็ญศีลการบำเพ็ญสมาธิการบำเพ็ญปัญญาก็เพื่อที่ก่อให้เกิดสติปัญญาที่จะพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์จะมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนเราจะเห็นความจริงในใจของเราว่าเมื่อเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเราพิจารณากายในกายแล้วจิตเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายชั่วคราวเนี่ยจิตเราก็จะเป็นอุเบกขามีสติมีสมาธิมีปัญญาทรงตัวอยู่ในปัจจุบันเราก็จะเชื่อในเส้นทางเส้นนี้คืออริยมรรคคือทางดำเนินไปเพื่อที่จะทำลายกิเลสเพื่อที่จะละกิเลสเราจะมีความมั่นคงมั่นใจไม่ลังเลสงสัยว่าถ้าเราดำเนินไปตามเส้นทางเนี้ยเราต้องทำลายกิเลสได้แน่เราต้องละกิเลสได้แน่เพราะเห็นผลประจักษ์ขึ้นที่ใจแม้ละกิเลสเพียงชั่วคราวก็ตามเราเห็นผลว่าเมื่อเรามีสติปัญญาพิจารณาละอารมณ์ใจเราก็ว่างจากอารมณ์เมื่อเรามีสติมีปัญญาเกิดขึ้นเราพิจารณากายในกายตนเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้ใจเราปล่อยวางได้ชั่วคราวใจเราก็เป็นกลางเป็นเบิกขามันก็เห็นผลขึ้นมาภายในใจของเราไม่ต้องให้ใครมายืนยันไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าถูกต้องแล้วล่ะเราจะรู้ด้วยใจเราเองว่าเส้นทางนี้คือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเป็นอริยมรรคคือทางดำเนินไปเพื่อที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสเราก็บำเพ็ญศีลไปให้เป็นปกติมีศีล227ให้เป็นปกติให้มีสติวินัยควบคุมกายวาจาให้สงบบำเพ็ญสมาธิไปให้ใจสงบสติปัญญาก็ค้นคว้าไปทุกๆวันหาทางที่จะทำลายกิเลสหาทางที่จะกั้นกองละความโลภกั้นกองละความโกรธกั้นกองละความยินดีในกามทั้งหลายให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยโดยไม่สนใจกับสิ่งต่างภายนอกเลยเพราะสติปัญญาหมกมุ่นอยู่กับการค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสในใจเราเมื่ออยู่กุฏิหรืออยู่ทางเดินกรมหรืออยู่ในที่นั่งสมาธิไม่มีรูปเสียงรสสัมผัสไม่มีกิเลสความปรุงแต่งฟุ้งซ่านในเรื่องอดีตอนาคตมากวนใจใจว่างจากอารมณ์ใจว่างจากกิเลสชั่วคราวก็รีบเร่งขวนขวายในการที่จะหาทางทำลายกิเลสคือความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเนี่ยอันนี้เป็นเป้านิ่งเราหลับตาก็นึกเห็นร่างกายของเราเราลืมตาก็เห็นร่างกายของเราไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปราประโยชน์ยกร่างกายเราขึ้นมาซ้อมด้วยสติปัญญาเหมือนซ้อมกระสอบทรายนั่นแหละสติปัญญาซ้อมการพิจารณากายในกายตนซ้อมทุกๆวันซ้อมพิจารณากายในกายให้เกิดความคล่องแคล่วให้เกิดความชำนาญในการพิจารณามีความชำนาญในการพิจารณาร่างกายเราให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนมีความชำนาญในการพิจารณาเห็นร่างกายบุคคลอื่นให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตนพิจารณาบ่อยๆจนชำนาญจนใจกำหนดจิตของเรานั้นพิจารณาร่างกายบุคคลอื่นหรือวัตถุธาตุทั้งหลายให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกลายไปได้ในขณะจิตเดียวหรือจะกำหนดพิจารณากายในกายตนให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงไปในขณะจิตเดียวก็ได้ความชำนาญของสติปัญญาก็จะเกิดความชำนาญเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยจนมีความว่องไวของสติปัญญาที่จะพิจารณาร่างกายตนหรือร่างกายบุคคลอื่นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนได้ชัดขึ้นได้เร็วขึ้นสามารถปล่อยวางหรือทำลายกิเลสได้จึงไม่เกิดความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นการควบคุมจิตใจเรานั้น
เราควบคุมไว้ด้วยศีลควบคุมไว้ด้วยสมาธิควบคุมไว้ด้วยปัญญาไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นก็มีสติมีปัญญาที่จะมีความเพียรละกิเลสภายในใจของเราอยู่ทุกๆขณะจิตสติปัญญาซึ่งเห็นจิตเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตก็จะทำลายกิเลสปล่อยวางกิเลสทุกๆขณะจิตทำลายไปเรื่อยๆจิตก็ว่างกิเลสก็บรรเทาบางไปความโลภ ก็น้อยลงไปความโกรธก็น้อยลงไปความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงไปจนกระทั่งความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปเมื่อไฟคือความร้อนที่เคยเผาลนจิตใจของเราคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายบรรเทาบางไปคือไฟนั้นกำลังของไฟอ่อนลงไปอ่อนลงไปความร้อนก็น้อยลงความเย็นก็เพิ่มมากขึ้นในใจของเราเย็นด้วยศีลเย็นด้วยสมาธิเย็นด้วยปัญญาที่ปล่อยวางกิเลสหรือละกิเลสให้บรรเทาบางไปความสุขความสงบเยือกเย็นใจก็ค่อยๆเกิดขึ้นที่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงเพราะละความโลภละความโกรธละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้น้อยลงไปจนละไปเรื่อยๆละไปเรื่อยๆจนดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายความสงบความเย็นใจก็ยิ่งเกิดขึ้นความสุขที่แท้จริงก็ปรากฏขึ้นไปในใจของเรายิ่งดับความหลงทางกายที่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนดับความหลงไปในจิตใจดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของตัวเราก็ทำให้ใจของเรานั้นยิ่งพบความสุขที่แท้จริงไฟในใจของเรานั้นก็ดับลงไม่สามารถที่เผาผลาญจิตใจเราให้เล่าร้อนไปได้ด้วยกิเลสตัณหาด้วยความยินดีในกามทั้งหลายความโลภก็ดับลงความโกรธก็ดับลงความหลงก็ดับลงความสงบเยือกความเยือกเย็นใจความสุขที่แท้จริงก็จะโผล่ขึ้นภายในจิตใจของเราพระพุทธองค์จึงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสงบด้วยปัญญาที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากใจของเราเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายพึงพยายามหาบายปัญญาให้เกิดศรัทธาในการประพฤติบัติทำความเพียรทุกๆวันกิเลสตัณหาจะพอ จะหาทางที่จะดึงจิตใจของเรานั้นให้ถอยหลังให้ตกไปในกระแสของกิเลสให้ตกไปในกระแสของโลกถ้าเราอ่อนความเพียรศีลสมาธิปัญญาอ่อนกำลังน้อยกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็จะมีกำลังเข้มแข็งถ้าเรามีสัจจะบารมีมีศีลบารมีเข้มแข็งมีสมาธิบารมีเข้มแข็งมีปัญญาเข้มแข็งกิเลสก็จะน้อยลงไปอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆจนเรามีกำลังเข้มแข็งมีกำลังกล้าแข็งที่จะทำลายกิเลสหรือดับกิเลสภายในใจเรานั้นให้สิ้นไปจากจิตใจเราได้เพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยประโยชน์ให้มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจากจำวัดก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดยืนเดินนั่งทำอะไรก็มีสติมีเวลาว่างก็สำรวมมีบทนั่งสมาธิเดินคมปรารภความเพียรทุกๆวันอันนี้คือหน้าที่การงานของพระเราคือการทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสให้สิ้นจากจิตใจของเราในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้นันทมยังภูวาตกถาสาธุการังตถามาเสอ